OPPO Reno มือถือซูม10เท่าผ่านกสทช.พร้อมเผยสเปคและภาพบางส่วนแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสมาร์ทโฟนจากช่อง IT ฟ้านะครับ OPPO Reno มือถือซูม10เท่าผ่านกสทช.พร้อมเผยสเปคและภาพบางส่วนแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่นานได้มีภาพเรนเดอร์ออกมาให้ได้เห็นกันครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Reno ว่าที่สมาร์ทโฟนซูม10เท่าและล่าสุดก็ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.และทีน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและได้เปิดเผยภาพตัวเครื่องและสเปคบางส่วนออกมาให้ได้เห็นกัน OPPO Reno ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.ในชื่อโมเดลที่ว่า CPH1917ซึ่งก่อนหน้านี้โมเดล CPS1917 ก็เคยผ่านการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสื่อสารของสิงคโปร์มาแล้วและในเวลาเดียวกัน OPPO Reno ก็ได้ผ่านการรับรองจากทีน่าของประเทศจีนอีกด้วยครับแต่เป็นโมเดลที่ชื่อว่า PCAM00 และ PCAT00 พร้อมทั้งเผยสเปคออกมาบางส่วนแล้วครับสเปคของ OPPO Reno ที่เผยออกมาจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ 156.6คูณ 74.3 คูณ 9 มม.น้ำหนักอยู่ที่185กรัมหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED ไม่มีติ่งหรือรอยบากใดๆให้คนใจครับในขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียด 2340 คูณ 1080 พิกเซลเป็นแบบ Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 710แบบ Octa-Core ความเร็วอยู่ที่ 2.2 GHz ความจุมีให้เลือก2ขนาดคือรุ่นแรม 6GB ลอม 128GB กับรุ่นแรม 8GB ลอม 256GB ครับไม่รองรับหน่วยความจำเสริมภายนอกนะครับอันนี้ต้องเลือกให้ตรงกับการใช้งานของแต่ละคนครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 ภายครอบทับด้วย ColorOS 6.0 กล้องหลังเป็นเลนส์คู่ความละเอียด48ล้านกับ5ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือฝังที่ใต้หน้าจอเลยครับให้แบตเตอรี่มาที่ 3,680 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวบูฟ 3.0 แต่คาดว่าโมเดลข้างต้นนี้จะยังไม่รองรับซูม10เท่าที่เรียกว่า Lossless Zoom เนื่องจากไม่มีกล้องวัดระยะ TOF ที่เป็นเลนส์แบบ Periscope ติดตั้งมาด้วยนั่นเองครับส่วนโมเดลที่รองรับฟีเจอร์ซูม10เท่านั้นน่าจะเป็นรุ่นท็อปที่ใช้ชิปของ Snapdragon 855โดยรุ่นนี้จะมีการเพิ่มระบบระบายความร้อนด้วยครับด้วยน้ำเพิ่มความจุแบตเตอรี่มีระบบชาร์จไว50วัตต์และเพิ่มการรองรับสัญญาณ 5G นอกจากนี้ยังอาจมีรุ่นพิเศษครับคือรุ่น Lamborghini Edition ครับที่มาพร้อมกับแรม 12GB หน่วยความจำภายในเป็นแบบ UFS 3.0 ความจุ512GBและแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่า OPPO Reno จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10เมษายนนี้และน่าจะเข้ามาจำหน่ายที่ประเทศไทยเราด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาคงต้องรอลุ้นกันอีกทีครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่แต่ผมหวังว่าราคาจะไม่แรงมากไปนะครับ